สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งมาแล้วกัน1 ชิ้นเป็นตัวใหม่ล่าสุดของบับบี้บราวน์นะคะตัวนี้เป็นบับบี้บราวน์อาร์ตสติ๊กก็เป็นเครยอนลูสเลเวอร์นะคะเป็นลิปสติกที่เป็นแบบนี้ให้ดูกันจะเป็นดินสอค่ะเครยอนดินสอสีที่เราซื้อมาเนี่ยจะมาชื่อสีว่าสักครู่นะคะ Sunset Orange นะคะ Sunset Orange เบอร์2เป็นสีที่จริงๆละที่จริงเราดูมาจากในช่อง G Bun นะคะเขาก็มีเทสด้วยกันหลายสีด้วยกันแต่ว่าที่คุณนายเขาแนะนำสีนี้ว่าชัดเจนภายในกล่องก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยกบเหล่าดินสอราคาเต็มอยู่ที่ 1,150 บาทนะคะใช้บัตรแพลตินัมลดไป 10% ลดไป115บาทก็จะเหลือ 1,000 กะอีก35บาท 1,035 บาทดูด้านในกันตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าปิดแน่นๆเนี่ยสมมติว่าเราเปิดมาใช้แล้วปิดแน่นๆเนี่ยเวลาดึงออกต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะดูดกับตัวแท่งตัวพลาสติกตัวนี้เวลาครอบลงไปอะค่ะจะดูดกับตัวแท่งมากก็ทำให้ดึงออกยากแล้วก็มันอาจจะไปโดนเนื้อสีได้นะคะวันนี้ยังไม่ได้ทาลิปติกเดี๋ยวจะทาให้ดูเนื้อจะออกแบบแมตต์อะค่ะแต่ก็ไม่มากทาแล้วก็เกลี่ยไปได้เลยเห็นไหมคะเนื้อแมตต์แต่ว่าชุ่มชื่นนะคะไม่ใช่แมตต์จนแห้งนี่ค่ะจะได้สีออกส้มแบบนี้เลยชุ่มชื่นแมตต์แต่ชุ่มชื่นเมื่อวานก็ลองเทสสีที่เคาน์เตอร์ดูก่อนเดี๋ยวถ้าดีจริงๆก็เดี๋ยวจะไปลองดูสีอื่นเพิ่มแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่ช่องจีบันเขาแนะนำค่ะ Sunset Orange นะคะเบอร์2แนะนำเลยดีจริงๆเพราะว่าก่อนซื้อก็ต้องลองก่อนนั่นแหละว่าดีจริงอย่างที่เขาแนะนำหรือเปล่าก็ดีจริงๆสีที่ทนน้ำเมื่อวานทาแล้วก็แบบใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงอะค่ะกว่าจะกลับบ้านก็ติดทนดีแต่ถ้ากินอะไรก็อาจจะมีเลือนบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยในราคานี้พันกะอีกราคาเต็ม 1,150 บาทพร้อมกบเหลามาในตัวไม่ต้องซื้อแยกมีมาในกล่องให้เสร็จเลยนะคะลด 10% ช่วงสิ้นเดือนอะไปซื้อได้ตามห้างอะจะลดอยู่แล้วเมื่อวานนี้ซื้อที่เดอะมอลล์งามวงวานก็ได้มาแต่เสียอย่างที่เคาน์เตอร์ไม่ยอมให้แซมเปิลอะไรแถมให้เลยทดลองไม่มีเลยโอเคค่ะแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังเล็งๆอยู่ใช้ได้เลยแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ